สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะตอนนี้ป้าเปียก็ออกมาดูบรรยากาศนะคะดูทุ่งนามีป้าซูมเข้ามาอันนี้เป็นทุ่งนาที่พี่น้องเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังออกไปแล้วนะคะหรือที่เรียกว่าข้าวนาแล้งนะคะและตอนนี้ก็กำลังเตรียมแปลงนาอีกที่จะปลูกข้าวในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนะคะก็จะได้ทำนาปีละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะเพราะว่าเขามีน้ำคลองมีน้ำคลองก็ดีเราจะปล่อยน้ำลงมาทำนาในหน้าแล้งก็ได้หรือช่วงเวลาไหนหรือแม้แต่ฤดูฝนถ้าฝนทิ้งช่วงนะคะถ้าฝนแล้งก็อาจเป็นได้ที่นาน้ำที่เขาเรียกว่านาน้ำคลองนี้เพื่อนก็จะปล่อยน้ำลงมาหว่านกล้าหรือหว่านข้าวเอาไว้รอฝนนาปีได้นะคะอันนี้เรียกว่าการอยู่แบบพอเพียงที่พี่น้องมาอยู่ที่ทุ่งนานี้ออกมาอยู่ที่ห่างไกลหมู่บ้านก็ดีด้วยนี่ป้าเปียกซูมนะคะอันนี้ก็คือตรงที่มีทุ่งนาอันนี้มีกอข่าเห็นไหมคะพี่น้องปลูกข่าเต็มเป็นแถวเป็นแนวรั้วนะคะนี่เขาเรียกว่าปลูกข่ารั้วกินได้นะเนี่ยมีต้นกล้วยมีอะไรด้วยก็มีเยอะนะคะเลยลงไปฝากข้างโน้นก็มีอีกนะคะพี่น้องก็ปลูกไปเป็นแถวเป็นแนวไปตามเป็นรั้วไปตามคูคันนานะคะซึ่งมันก็ดีด้วยนะคะเราปลูกผักไว้กินเองปลูกอย่างน้อยก็มีข่ามีกล้วยนะคะตรงนี้น่าจะไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันก็ผัดเปลี่ยนกันออกเครือใช่ไหมคะสำหรับกล้วยมีอ้อยด้วยนะคะแล้วก็มีผักต่างๆนะคะมีผักต่างๆเหล่านี้ก็คือวิถีชีวิตที่พอเพียงบางทีพี่น้องก็เลี้ยงปลาด้วยเวลาที่อาหารแพงนะคะข้าวของที่ตลาดขึ้นราคาเรายังสามารถที่จะขุดคาจากที่สวนของเราเองนี้มาใช้เป็นเครื่องหอมในการต้มปลาหาปลาหากบโอ้โหนี่เห็นไหมนกพี่น้องพากันบินร้องเพลงเล่นสนุกสนานเจ้ยเจ้าเลยนะคะสำหรับนกน้อยนะคะมันก็มีความสุขของมันตามประสานกเอ่ยนั่นแหละนะคะก็ชีวิตดีๆเนาะชีวิตนกนะคะมันไม่ต้องคิดอะไรมากมายมันไม่ได้ปั่นได้มันไม่ต้องหุงหาอาหารมันไม่ต้องปลูกผักปลูกข้าวแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูนกในอากาศด้วยนี่แหละก็อาศัยกินกับคนหรือต้นไม้ที่ปลูกที่มีลูกอยู่ตามทุ่งนาตามป่านกมันก็บินออกไปหากินและบางทีเข้าเกี่ยวข้าวมีรวงข้าวหล่นอยู่ตามแปลงนานกมันก็ได้จิกกินมันก็มาหาไปกินแต่ว่าในช่วงที่พี่น้องมีข้าวเต็มนาถ้าไม่ระมัดระวังมันก็มาขโมยเอาไปกินด้วยมันก็ไม่เรียกว่าขโมยหรอกมันเห็นข้าวอยู่ตรงไหนมันก็ไปเอามาเพื่อที่จะเอาไปกินที่รังของมันหรือไม่ก็มันก็มาจิกกินที่แปลงนานี่แหละจึงเกิดมีการทำหุ่นไล่กาขึ้นนะคะเวลาที่พี่น้องมีผลผลิตจากเกษตรกำลังออกมาโดยเฉพาะรวงข้าวนะคะมันก็เป็นอาหารของนกอยู่แล้วนกมันก็ชอบที่จะกินเมล็ดข้าวมันก็มาจิกกินพี่น้องก็ทำหุ่นไล่กาเพื่อที่จะไม่ให้นกมาจิกกินข้าวของพี่น้องที่อยู่ตามแปลงนานั้นจนหมดจนคนไม่เหลือนะคะพอดีว่าเวลาเขาเก็บเกี่ยวมันร่วงลงพี่น้องก็ไม่ได้ทำหุ่นไล่กาก็เอาหุ่นไล่กาออกนะคะนกมันก็มีโอกาสมาเก็บกินมาเก็บไปไว้ในรังของมันสำหรับเพื่อที่จะมันอาจจะเก็บไว้กินด้วยเราไม่รู้นะไม่รู้ป้าเองก็ไม่รู้คนที่เขาศึกษาวิถีชีวิตของนกไม่รู้ว่านกมันเอาเก็บไว้กินเหมือนมดไหมแต่ถ้ามดเนี่ยมีตำนานเล่ามานานแล้วนะคะว่ามดได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ขยันมากๆเป็นมดตัวน้อยๆนะคะแต่ว่ามีความขยันและก็ที่สำคัญมีความรักสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างมากเลยก็คือมันช่วยกันลากขนาดเป็นอาหารอาจจะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยอย่างเป็นเนื้อเศษเนื้อที่คนมนุษย์นี่แหละอาจจะทิ้งเอาไว้เศษปลาเศษอะไรที่พี่น้องทำอาหารอาจจะทิ้งเอาไว้ตามนี่แหละนะคะตามขยะหรือตามที่
ท้องไร่ปลายนาทิ้งไปนกมันก็จะมาลากช่วยกันป้าได้สังเกตมองดูแต่กองทัพมดนี่แหละนะคะมันก็จะไปพากันลากเอามันตัวเล็กใช่ไหมคะกำลังน้อยแต่ว่าเขาหลายๆตัวจะเหมือนเป็ดทหารมดงานก็ไปลากเอาไปลากเอาไปโหไปได้ไกลเหมือนกันนะแล้วก็ลากขึ้นข้างบนได้ด้วยเวลาที่เรามีเสาของเถียงนาแบบเนี้ยป้าเคยสังเกตมันก็ลากเอาชิ้นอาหารที่มันไม่ใหญ่สำหรับมนุษย์แต่ว่ามันใหญ่สำหรับมดนะคะมดตัวเล็กมดก็ช่วยกันดันช่วยกันเป็นพลังงานเยอะๆมันก็สามารถลากช่วยกันไปเก็บที่รังของมันได้อันนี้รู้เลยว่ามดสามารถสะสมอาหารไว้กินในฤดูแล้งที่รังของมันที่โพรงของมันนะคะทีนี้เวลาที่มีเมล็ดข้าวส่วนมากมันไม่ค่อยเอาข้าวเปลือกไปนะเท่าที่สังเกตมดมันจะพยายามเอาข้าวสารแล้วก็ข้าวนึ่งนะคะที่คนนึ่งแล้วถ้ามีเม็ดข้าวหล่นอยู่มันก็จะมาเอาไปทีนี้ตัวละเมล็ดตัวละเม็ดตัวละเม็ดนะคะมันก็จะมาคาบเอาไปสบายมากสำหรับมดงานมดทหารของเขานะคะก็มาเอาข้าวสารนะคะไปเก็บไว้ที่รังอันนี้ก็คือวิถีชีวิตของมดซึ่งความรักสามัคคีกันของมดทำให้เขาอยู่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนกันนะแต่ว่าสำหรับนกก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นฝูงแต่ไม่รู้ว่านกสะสมอาหารไว้ที่รังเหมือนมดไหมนี่แหละที่สิ่งที่ไม่รู้อันนี้ป้าก็มาชมวิวนะคะชมวิวทิวทัศน์ที่ทุ่งนาแล้วก็ได้คติเตือนใจเยอะแยะเลยจากชีวิตของมดจากชีวิตของนกก็แบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะคะว่าโอ้ชีวิตที่น่าจะมีความสุขมากๆของมนุษย์ก็คือชีวิตที่รักใคร่สามัคคีปรองดองกันนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าฝ่ายเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนเถอะนะคะรักกันแต่ถ้ามีฝ่ายตรงข้ามคราวนี้มาแย่เขาเรียกว่ามาหาเรื่องหาราวนะครับมีเรื่องมีราวกันกับฝั่งตรงข้ามคราวนี้เกิดการสู้กันเกิดศึกละทีเนี้ยนะคะถ้าฝ่ายสองฝ่ายฝ่ายตรงข้ามสองฝ่ายสามฝ่ายแล้วก็ว่ากันไปถ้าเกิดผิดเคืองใจกันไม่อยู่กันตามภาษาเมาะแมะก็อาจจะมีเรื่องปะทะกันขึ้นได้คราวนี้แหละเกิดการบู๊เกิดขึ้นนะคะคราวนี้แหละก็คงจะไม่สงบแต่ว่าถ้าต่างฝ่ายต่างคนต่างอยู่เจ้าอยู่ฝากข้างโน้นฝากถนนทางโน้นก็อย่ามายุ่งเกี่ยวกับฝากถนนทางนี้ต่างคนก็ต่างอยู่ไปอะไรแบบนี้ถนนก็มีไว้ใช้ร่วมกันเพราะว่าเป็นถนนหลวงอะไรแบบนี้ความสงบสุขก็มีได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่กลุ่มก้อนเดียวกันนะคะคนละกลุ่มแต่ว่าถ้าไม่มีการเสียดสีกันไม่มีการอะไรนะไม่มีแรงเสียดทานไม่มีการว่าให้ไม่มีการก่อเรื่องก่อราวในการที่จะมีปัญหาปะทะกันมันก็จะอยู่อย่างสงบสุขได้ถึงแม้ว่าจะคนละกลุ่มละก้อนนะคะอยู่แบบเมาะเมาะแมะแมะเหมือนที่เขาว่านั่นแหละอันนี้ป้าเปียกก็พามาชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติก็ได้ข้อคิดคติสอนใจเตือนใจทั้งตัวเองและก็แบ่งปันให้กับ SC แล้วก็พี่น้องผองเพื่อนลูกหลานในการที่จะผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสะกิดใจความสงบสุขความสุขเป็นยอดปรารถนาของทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีสู้ๆนะคะกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่าไฟตอนนี้อะไรตอนนี้ก็เราจะก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันด้วยสตินะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้พร้อมกับฝากธรรมชาติที่สวยงามดูสิมีนกบินมามีผีเสื้อบินมาดีๆจังเลยสวัสดีค่ะ